สวัสดีครับช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ชมนิวส์วันเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแถลงข่าวครั้งสำคัญของคณะกรรมการเครือข่ายประชาชนเพื่อการปฏิรูปพลังงานนะครับการแถลงข่าวของคปภ.ครั้งนี้จะเป็นการแถลงจุดยืนและข้อเรียกร้องสำคัญ3เรื่องใหญ่ๆนะครับนั่นก็คือข้อที่1เรื่องข้อเสนอทางออกแปลงสมรรถฐานปิโตรเลียมที่กำลังจะหมดอายุในอีก6ถึง7ปีข้างหน้าและก็แปลงสมรรถฐานที่มีศักยภาพในอ่าวไทยเพื่อไม่ให้ประเทศไทยขาดแคลนพลังงานในช่วงที่สมรรถฐานจะหมดอายุในอีก6ปีข้างหน้านะครับเรื่องที่2ก็คือเรื่องข้อเสนอต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการปิโตรเลียมฉบับคปภ.ฉบับประชาชนนะครับรวมทั้งจุดยืนต่อกรณีที่คณะรัฐมนตรีเพิ่งให้ความเห็นชอบต่อร่างแก้ไขพรบ.ปิโตรเลียมและร่างพรบ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาและเรื่องที่3ก็จะเป็นการติดตามความคืบหน้าหลังจากที่คปภ.ได้ยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลเรื่องโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรมต่อประชาชนและประเทศชาตินะครับขอเชิญคุณผู้ชมนิวส์วันเข้าสู่การแถลงข่าวถ่ายทอดสดครับสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนนะครับต้องขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมงานแถลงข่าวของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยนะครับหรือคปภ.ในหัวข้อเรื่องเสนอทางออกเพื่อฝ่าวิกฤตพลังงานไทยนะครับซึ่งวันนี้ตัวแทนเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยได้ร่วมแถลงข่าวและร่วมลงนามในจดหมายถึงท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งจะไปยื่นในวันพรุ่งนี้เวลา10นาฬิกาที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับประกอบด้วยท่านธีรชัยภูวนาถนรานุบาลครับท่านดร.นพสัตยาไสยครับรองศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์ชัยอัฏฐากรอาจารย์คมสันโพคงหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีคุณปานเทพพัวพงพันธ์คุณอิทธิบุญอ้นรงษาครับท่านอดีตสว.บุญยืนสิริธรรมครับแล้วก็คุณสมวีระสมความคิดครับและคุณวริษฐาคุณขออภัยครับคุณวริษฐาพันขออภัยนามสกุลนะครับพันลุชิตครับขอโทษด้วยครับครับผมคุณหานยิ่งรัตนทุมมาพรครับคุณตะวันคงวัฒนานนท์ครับคุณกมลตันธนสิริวงศ์ครับคุณธนานาคบุญนำครับคุณใจทิพย์ภูลสวัสดิ์พาณิชย์ครับคุณกุณภาวัฒนะกำธรกุลครับและผมนะครับคุณลุงชัยจันทสิงห์นะครับเป็นผู้ประสานงานสื่อมวลชนครับโอกาสต่อไปนะครับขอกราบเรียนเชิญท่านนาวากาตรีประสงค์สุนทรีให้เกียรติเปิดการแถลงข่าวครับขอเชิญครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับวันนี้เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งที่ภาคประชาชนในเครือข่ายปฏิรูปพลังงานของชาติได้กลับมาพบกันกับพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้เงียบหายไประยะหนึ่งเพราะในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราได้คิดว่าภาคประชาชนกับทางฝ่ายภาคราชการโดยเฉพาะกระทรวงพลังงานจะได้มีการพบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนในเรื่องของการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายการปิโตรเลียม2514แต่ก็ปรากฏว่าเมื่อเชิญเราไปประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล
ทางฝ่ายภาคราชการโดยเฉพาะทางกระทรวงพลังงานส่งแต่ระดับเจ้าหน้าที่ในระดับรองอธิบดีและหัวหน้าฝ่ายหัวหน้ากองมาผู้ใหญ่จริงๆของกระทรวงพลังงานตั้งแต่รัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยว่าการปลัดกระทรวงรองปลัดกระทรวงไม่ได้มาพบกับประชาชนเลยเพราะฉะนั้นไอ้ความต้องการที่จะหารือกันเพื่อหาทางแก้ไขกฎหมายปรับปรุงกฎหมายหรือมาตรการที่จะเป็นประโยชน์ผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติต่อพลังงานคือก๊าซกับปิโตรเลียมที่ขุดได้จากในพื้นที่ของประเทศไทยเพื่อใช้ประโยชน์ส่วนรวมให้มันเป็นประโยชน์จริงๆมันก็เป็นอันว่าไม่มีความคืบหน้าทางภาคประชาชนก็จำเป็นที่จะต้องทำการร่างกฎหมายแก้ไขพ.ร.บ.ปิโตรเลียมปี2514ขึ้นมาเองแล้วก็ร่างขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องให้ประชาชนผ่านสื่อให้ทราบโดยทั่วกันว่าภาคประชาชนที่ทำงานในเรื่องนี้ได้ร่างกฎหมายขึ้นมาในลักษณะอย่างไรแต่ก็เดินผมขอเรียนให้ทราบว่าการร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้นมานั้นคณะทำงานของภาคประชาชนได้ทำงานกันอย่างจริงจังน่าขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ทำให้ผลปรากฏออกมาแล้วกฎหมายฉบับใหม่ที่จะแก้ไขกฎหมายฉบับเดิมว่าด้วยการปิโตรเลียมนั้นจะเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติมากยิ่งกว่าสมัยเก่าๆที่ผ่านมาทั้งหมดซึ่งเรื่องนี้รายละเอียดของกฎหมายฉบับดังกล่าวนี้จะมีผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้ชี้แจงในรายละเอียดแต่สำหรับผมเพื่อให้เข้าใจง่ายให้ท่านผู้ฟังท่านที่เคารพได้เข้าใจภาพรวมของร่างกฎหมายฉบับนี้ว่าเป็นอย่างไรส่วนรายละเอียดนั้นจะมีแต่ละฝ่ายออกมาชี้แจงเรียนให้ทราบและจะได้ให้กับสื่อมวลชนไปด้วยในร่างกฎหมายที่เราจัดทำกันขึ้นมาและที่กำลังจะไปเสนอให้ฝ่ายรัฐบาลหรือแม้กระทั่งเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปแห่งชาติทราบคณะภาคประชาชนก็จะดำเนินการในเรื่องนี้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นในก่อนจะพูดถึงรายละเอียดนี้ผมอยากจะขอสรุปภาพรวมของร่างกฎหมายการปิโตรเลียมฉบับใหม่ที่ภาคประชาชนร่างขึ้นมาเนี่ยในภาพรวมแล้วมี3เรื่องใหญ่ๆด้วยกันเรื่องที่1กำหนดทางเลือกของการทำงานการปิโตรเลียมที่จะขุดค้นกันขึ้นมาเนี่ยกำหนดทางเลือกให้คล่องตัวมากขึ้นไม่ใช่ให้สัมปทานอย่างเดียวโดยกำหนดทางเลือกขึ้นมา3ทาง 1. การให้สัมปทาน 2. การแบ่งปันผลผลิตและ 3. การจ้างให้มีการผลิตคือให้สัมปทานแบ่งปันผลผลิตแล้วก็จ้างผลิต3ทางเลือกนี่แต่ละทางในกฎหมายจะเขียนเอาไว้มีเงื่อนไขกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าจะต้องทำอย่างไรบ้างประเดี๋ยวจะได้ฟังจากผู้ที่ชี้แจงในแง่ของกฎหมายให้ฟังนะครับผมเพียงแต่บอกว่าหลักการในการแก้ไขที่เราทำใหม่คราวนี้มีอยู่3ประการ1ทางเลือกคล่องตัวมากขึ้นมีอยู่3ทางแต่ละทางมีเงื่อนไขอย่างที่สองเป็นหลักการที่ได้มีการแก้ไขใหม่ที่พร้อมถ้าเป็นกฎหมายแล้วพร้อมที่จะสำหรับดำเนินการกับประเทศต่างๆในภาคีอาเซียนหรือ AEC ที่ปลายปีนี้จะเริ่มต้นติดต่อเกี่ยวข้องกันทั้ง
หลายๆเรื่องด้วยกันรวมทั้งทางด้านของการทำมาหากินการค้าขายของประชาชนของแต่ละฝ่ายอันนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการนำไปปฏิบัติในปลายปีนี้เรื่องที่สามสำคัญที่สุดก็คือว่ากฎหมายที่คณะภาคประชาชนร่างกันขึ้นมาใหม่นั้นเรื่องที่สามคือเรื่องสิทธิของประชาชนจะมีมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในกฎหมายฉบับใดที่ผ่านมาแม้กระทั่งกฎหมายปิโตรเลียมผลประโยชน์ของประชาชนหรือผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติจะกำหนดไว้อย่างชัดเจนและให้ประโยชน์ต่อเจ้าของประเทศคือประชาชนอย่างชัดเจนนี่คือหลักการ3ประการที่ฝ่ายคณะภาคประชาชนจะได้ทำการชี้แจงในรายละเอียดของกฎหมายฉบับนี้ในแต่ละเรื่องไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นและเมื่อจบแล้วยังไงก็ตามข้อสงสัยต่างๆอาจจะซักถามได้ในภายหลังนะครับผมก็ขอพระคุณแล้วก็ขอพูดแต่เพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณครับครับลำดับถัดไปนะครับผมจะขออนุญาตนำเสนอจุดยืนของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยนะครับสืบเนื่องมาจากมีการประชุมกันเพื่อพิจารณากำหนดนโยบายทางด้านพลังงานของประเทศนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลได้กรุณาเป็นผู้ที่ประสานงานนะครับให้ภาคประชาชนได้พูดคุยกับทางส่วนข้าราชการกระทรวงพลังงานเพื่อจะนำข้อเสนอของภาคประชาชนนั้นไปเสนอให้พนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งการประชุมครั้งที่2ที่ภาคประชาชนได้มีข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมนั้นนะครับตรงกับวันที่8เมษายน2558นะครับในคราวนั้นจัดณห้องประชุมอัฐกันอัฐกัยวลีวันวทีขออภัยนะครับอัฐกัยวันวทีที่อาคารสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาลหลังจากที่ได้เสนอไปในคราวนั้นนะครับก็ได้ปรากฏต่อมาว่าทางหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลนะครับได้ทำหนังสือถึงผมเมื่อวันที่15พฤษภาคม2558นะครับแล้วก็แจ้งว่าสำนักนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้สรุปผลการประชุมนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการตามผลประชุมหารือดังกล่าวแล้วนายกรัฐมนตรีรับทราบและมีบัญชาเห็นชอบให้มีการดำเนินการตามผลการประชุมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนะครับหลังจากการประชุมคราวนั้นได้ปรากฏการเกษียณหนังสือของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับลายมือท่านอาจจะอ่านยากแต่ว่ามีความสำคัญนะครับนี่คือลายมือท่านนะครับท่านลงนามว่าทราบแล้วก็ขีดต่อนะครับขีดสแลชนะครับแล้วก็เขียนว่าเห็นชอบแล้วก็เขียนต่อว่าในส่วนที่3มีความสำคัญนะครับเพราะว่าท่านทำหนังสือตอบท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแต่เกี่ยวเนื่องกับภาคประชาชนท่านเขียนต่อว่าให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสเป็นธรรมนะครับผมขอย้ำว่าท่านนายกรัฐมนตรีเขียนว่าทราบเห็นชอบให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสเป็นธรรมพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้ลงนามวันที่21เมษายน2558นะครับจากการตอบสนองของพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับผ่านท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งเรามาวันที่15พฤษภาคมในส่วนของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยนะครับขอขอบคุณพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่รับฟังและให้ความสำคัญในข้อมูลข้อเสนอแนะและทางออกด้านพลังงานของภาคประชาชนในช่วงเวลาที่ผ่านมา
แต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับในวันนี้ที่เราต้องมาพูดคุยกันก็เพราะว่าเกิดปรากฏการณ์หลายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายสัปดาห์นี้มีความสำคัญอย่างยิ่งกับวิกฤตทางพลังงานที่จะเกิดขึ้นต่อไปเพราะปรากฏข่าวต่อมาว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ได้วางกรอบแนวทางศึกษารูปแบบการพิจารณาแปลงสัมปทานปิโตรเลียมที่รัฐบาลไทยได้ให้ความเห็นชอบแก่ผู้รับสัมปทานหลายบริษัทในแหล่งปิโตรเลียมบงกตและเอราวัณผมขออนุญาตนำเสนอเป็นภาพนะครับทั้งแหล่งบงกตและเอราวัณนั้นอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม2514สีแดงนะครับในพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่รัฐบาลไทยได้ให้ความเห็นชอบแก่ผู้รับสัมปทานไปนะครับและได้มีการต่อสัญญาเรื่อยมาจนกระทั่งมีการต่ออายุสัญญาสัมปทานครั้งสุดท้ายไปแล้วไม่สามารถที่จะต่ออายุสัมปทานได้อีกตามกฎหมายนะครับและสัมปทานดังกล่าวก็จะสิ้นสุดลงในปีพ.ศ.2565และปีพ.ศ.2566ซึ่งเป็นที่น่าสังเกตว่าในการต่อสัญญาครั้งสุดท้ายในปีพ.ศ.2550ในช่วงการรัฐประหารครั้งนั้นนะครับกลับมิได้กำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมให้รัฐบาลสามารถเข้าพื้นที่เพื่อทำการแทนหรือทำการโอนถ่ายการผลิตปิโตรเลียมก่อนสิ้นสุดอายุสัญญาได้ทำให้รัฐบาลไม่สามารถดำเนินการใดๆได้ก่อนสิ้นสุดสัญญาดังนั้นถ้าแปลงสัมปทานเหล่านี้สิ้นสุดสัญญาลงเมื่อไหร่ก็อาจทำให้การผลิตปิโตรเลียมใน2แหล่งสำคัญคือแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกตขาดช่วงการผลิตไปจนเกิดวิกฤตการขาดแคลนพลังงานได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกตและแหล่งเอราวัณที่กำลังจะหมดอายุสัมปทานลงมีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติรวมกันสูงถึงประมาณ 2,110 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันคิดคำนวณเป็นปริมาณก๊าซกว่าร้อยละ50ของปริมาณการผลิตทั้งประเทศจากความไม่รอบคอบรัดกุมในการต่อสัญญาปีพ.ศ.2550จึงทำให้เกิดความเสี่ยงในความต่อเนื่องของการผลิตก๊าซในอนาคตส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่กับความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าจนอาจต้องนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในราคาแพงกว่าสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนซึ่งเป็นผู้แบกรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นอย่างไม่เป็นธรรมซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขาดการวางแผนการบริหารจัดการพลังงานที่ดีจากกรณีดังกล่าวนี้เองนะครับส่งผลทำให้อำนาจต่อรองของภาครัฐบาลในการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนลดลงและทำให้ผู้รับสัมปทานบางบริษัทมีอำนาจต่อรองสูงเหนือความมั่นคงของชาติส่งผลทำให้รัฐบาลอาจต้องยอมจำนนหรือถูกกดดันให้ด่วนตัดสินใจเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21เพื่อเร่งจัดหาปิโตรเลียมทดแทนโดยปราศจากการประมูลหรือแม้กระทั่งนายกรัฐมนตรีก็อาจถูกกดดันให้ต้องใช้มาตรา14ของรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อมีคำสั่งต่ออายุการผลิตหรือให้สิทธิ์ในการผลิตปิโตรเลียมรอบใหม่ไม่ว่าในระบบสัมปทานหรือระบบแบ่งปันผลผลิตให้กับผู้รับสัมปทานรายเดิมเหล่านี้โดยปราศจากการประมูลแข่งขันกันอย่างโปร่งใสหรือรัฐบาลไทยสุดท้ายแล้วอาจถูกกดดันให้ต้องเร่งเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลในอ่าวไทยกับประเทศเพื่อนบ้านโดยปราศจากความถูกต้องในเรื่องเส้นทะเลอาณาเขตเขตเศรษฐกิจจำเพาะและพื้นที่ซึ่งอ้างว่าทับซ้อนเพื่อตอบสนองอำนาจต่อรองของบริษัทผู้รับสัมปทานที่มีมากกว่ารัฐบาลไทยจากสถานการณ์นี้
กระทรวงพลังงานเองก็ได้กล่าวยอมรับอย่างเปิดเผยแล้วนะครับว่าหลังหมดอายุสัมปทานลงแปลงปิโตรเลียมในแหล่งเอราวัณและบงกตทั้งสองแหล่งนี้นะครับจะยังคงมีศักยภาพที่จะผลิตปิโตรเลียมต่อไปอีกอย่างน้อย10ปีดังนั้นหากรัฐบาลยอมจำนนหรือถูกกดดันให้ตัดสินใจบนความต้องการและอำนาจต่อรองที่สูงกว่าของผู้รับสัมปทานรายเดิมดังที่กล่าวมาข้างต้นก็จะทำให้ประเทศไทยขาดโอกาสที่จะเปิดประมูลเพื่อจ้างเอกชนผลิตปิโตรเลียมหลังหมดอายุสัมปทานในแปลงที่ได้มีการผลิตปิโตรเลียมอยู่จริงในปัจจุบันและยังมีศักยภาพสูงในอนาคตเพื่อให้ปิโตรเลียมเหล่านั้นตกเป็นสมบัติของชาติและของประชาชนอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันก็ยังทำให้ประเทศไทยขาดโอกาสในการเปิดการประมูลในระบบแบ่งปันผลผลิตหรือการจ้างผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงใหม่ไปด้วยซึ่งการที่ประเทศไทยสูญเสียโอกาสในการที่จะมีอำนาจต่อรองให้เหนือกว่าผู้รับสัมปทานเช่นนี้ก็จะนำไปสู่การสูญเสียความมั่นคงทางเศรษฐกิจและอธิปไตยทางพลังงานโดยไม่สามารถรักษาผลประโยชน์สูงสุดของชาติและประชาชนอย่างแท้จริงได้ตลอดจนอาจเป็นบรรทัดฐานหรือข้ออ้างอิงในการเอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้รับสัมปทานรายอื่นๆที่สัญญากำลังทยอยหมดอายุในอนาคตได้สิทธิ์ผลิตปิโตรเลียมโดยปราศจากการประมูลแข่งขันไปโดยปริยายในทุกๆแปลงเพียงแค่อาศัยเงื่อนไขและสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันหรือหากมีการเร่งเจรจาเพื่อผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยก็อาจนำไปสู่การสูญเสียอธิปไตยทะเลอาณาเขตหรือเขตเศรษฐกิจจำเพาะในพื้นที่ซึ่งอ้างว่าทับซ้อนในอ่าวไทยตามที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันอันเกินกว่าความเป็นจริงไปอย่างมากจากเหตุผลดังกล่าวนะครับเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีความเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลไทยต้องปรับยุทธศาสตร์ต้องทำให้มีการสร้างเงื่อนไขอันชอบธรรมเพื่อนำอำนาจต่อรองกลับคืนมาอันจะนำไปสู่การสร้างทางเลือกในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนรวมทั้งความมั่นคงทางพลังงานของชาติจึงใคร่ขอเสนอแนวทางในการหาทางออกให้กับประเทศไทยดังต่อไปนี้นะครับประการที่หนึ่งให้รัฐบาลเสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ใช้อำนาจโดยอาศัยรัฐธรรมนูญมาตรา44มีคำสั่งประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การเปิดการประมูลแข่งขันผลตอบแทนสูงสุดให้แก่รัฐในการผลิตปิโตรเลียมโดยใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตเฉพาะแปลงที่มีศักยภาพสูงตามรายงานของกระทรวงพลังงานเองซึ่งปรากฏอย่างชัดเจนว่าพื้นที่ในทะเลในอ่าวไทย5แปลงจะเป็นแปลงที่มีศักยภาพเช่น G3 ทับ57ในอ่าวไทยสีส้มนี้นะครับ G4 ทับ57สีน้ำเงิน G5B ทับ57และ 5A สีชมพูและ G6 ทับ57สีเขียวนี่คือแปลงสัมปทานที่กระทรวงพลังงานระบุว่ามีศักยภาพสูงเราขอเสนอให้เปิดประมูลแข่งขันในระบบแบ่งปันผลผลิตทั้งหมด5แปลงนี้ G3 ทับ57 G4 ทับ57 G5 ทับ 57A G5 ทับ 57B และ G6 ทับ57เพื่อเพิ่มหลักประกันว่าป
ประเทศไทยจะมีการผลิตก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้นในเวลาใกล้เคียงกันกับเวลาหมดอายุสัมปทานของแปลงแหล่งบงกตและเอราวัณในปี2565และปี2566ซึ่งจากรายงานของกระทรวงพลังงานที่ได้แจ้งต่อผู้ที่ประสงค์รับสัมปทานปิโตรเลียมรอบที่21ว่าด้วยศักยภาพปิโตรเลียมของอ่าวไทยเมื่อวันที่15ธันวาคม2557ว่าเฉพาะ5แปลงดังกล่าวนี้คาดว่าจะมีน้ำมันรวมทั้งสิ้น179ล้านบาร์เรลและจะมีก๊าซธรรมชาติ 1.26 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตหมายถึงมีมูลค่ามากกว่า5แสนล้านบาทเกือบถึง6แสนล้านบาทนะครับหรือประมาณเฉพาะการผลิตก๊าซอย่างเดียวอย่างน้อยวันละ127ล้านลูกบาศก์ฟุตตลอดอายุสัญญาการแบ่งปันผลผลิต20ปีประมูลเลยครับหลังจากนั้นจึงค่อยให้มีการประมูลให้ผลตอบแทนสูงสุดในระบบแบ่งปันผลผลิตอีกครั้งหนึ่งเพื่อจัดหาผู้ประกอบกิจการปิโตรเลียมในแปลงปิโตรเลียมที่กำลังหมดอายุทั้งแหล่งบงกตและแหล่งเอราวัณที่จะหมดอายุในปี2565และ66เป็นลำดับที่2อันได้แก่หมายเลข B10 B11 B12 B13 และแปลงผลิตปิโตรเลียมหมายเลข B15 และ B16 B17ทั้งหมดเพื่อเป็นหลักประกันว่าจะมีการผลิตปิโตรเลียมในแปลงสัมปทานที่หมดอายุลงทุกแปลงแปลงสัมปทานเหล่านี้จะยังคงผลิตก๊าซธรรมชาติรวมกันถึงสูงถึงประมาณ 2,110 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันอยู่เช่นเดิมแน่นอนครับหลายท่านอาจจะบอกว่าเมื่อเขามีอำนาจต่อรองเขาจะยอมได้อย่างไรจึงมาสู่ข้อที่2ครับภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา44ตามข้อ1ที่ให้เกิดการประมูลทั้งแปลงใหม่และแปลงเก่าที่กำลังจะหมดอายุจึงต้องเพิ่มเงื่อนไขให้ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมประมูลดังที่กล่าวมาทั้งหมดจะต้องมีการปรับปรุงเงื่อนไขของสัญญาสัมปทานเดิมของบริษัทในกลุ่มของตนทุกบริษัทเพื่อให้การผลิตดำเนินต่อไปได้โดยไม่ลดผลผลิตหรือขาดตอนใช้และให้อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรทั้งหมดตกเป็นกรรมสิทธิ์ของรัฐโดยปราศจากการครอบครองและการรอนสิทธิ์ใดๆซึ่งจะทำให้รัฐบาลสามารถนำทรัพย์สินที่จะได้กลับคืนมาดำเนินการประเมินมูลค่าเพื่อนำมาใช้เป็นสัดส่วนการลงทุนของรัฐบาลในการเปิดประมูลในระบบแบ่งปันผลผลิตของแปลงปิโตรเลียมนั้นๆได้รวมทั้งให้รัฐบาลสามารถเข้าไปในพื้นที่ทับซ้อนขออภัยครับสามารถเข้าไปในพื้นที่เพื่อรับมอบการโอนถ่ายปิโตรเลียมทำให้เกิดการโอนถ่ายการผลิตปิโตรเลียมก่อนหมดอายุสัญญาเพื่อสร้างเงื่อนไขนำอำนาจต่อรองกลับคืนมาเป็นของรัฐบาลจากผู้รับสัมปทานรายเดิมซึ่งภายใต้เงื่อนไขข้อเสนอนี้เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยได้เสนอร่างคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติเรื่องการจัดหาทรัพยากรปิโตรเลียมในราชอาณาจักรมาเพื่อพิจารณาเสร็จแล้วนะครับและจะเสนอวันพรุ่งนี้เลยแต่อย่างไรก็แล้วแต่ครับผมจะเรียนให้ทราบว่าทั้งนี้เพื่อทำให้อำนาจต่อรองกลับมาเป็นของรัฐให้มากที่สุดเห็นควรจะเรียงลำดับในการเปิดประมูลเฉพาะ5แปลงใหม่ที่มีศักยภาพในอ่าวไทยก่อนเป็นลำดับแรกเสียก่อนทำก่อนและจัดให้ประมูลแปลงปิโตรเลียมในแหล่งบงกตและเอราวัณที่จะหมดอายุในอีก 6-7 ปีข้างหน้าเป็นลำดับที่2หรือลำดับถัดไปเหตุผลก็เพราะอย่างนี้ครับอย่างเช่น B12 เนี่ยแปลงสัมปทานเดิมที่จะหมดอายุมันติด
อยู่กับแปลงสมถานใหม่ทั้งสิ้นนะครับทั้งนี้เพราะว่าผู้ที่ได้รับสมถานในแหล่งบงกตและเอราวัณที่กำลังจะหมดอายุนั้นต่างมีแปลงสมถานติดกับแปลงปิโตรเลียมแปลงใหม่ที่มีศักยภาพดังกล่าวทั้งสิ้นจึงทำให้คนเหล่านี้หรือเอกชนเหล่านี้มีความได้เปรียบในทางธุรกิจมากกว่าผู้ประมูลรายอื่นอยู่แล้วหากผู้รับสัมปทานเหล่านี้สละสิทธิ์ไม่แก้ไขสัญญาสัมปทานเดิมจะทำให้ไม่เพียงแต่สูญเสียโอกาสในการเข้าร่วมประมูลใน5แปลงใหม่ที่ติดกับแปลงสัมปทานเดิมของตนเองเท่านั้นแต่จะยังผลทำให้ไม่สามารถเข้าร่วมประมูลในแหล่งบงกตและเอราวัณในลำดับต่อไปอีกด้วยซึ่งจะส่งผลทำให้อำนาจต่อรองของรัฐบาลสูงขึ้นไปโดยปริยายโดยวิธีการนี้ประการที่3เนื่องจากเอกสารของกระทรวงพลังงานระบุว่าแปลง15แปลง16และแปลง17นี่นะครับปัจจุบันดำเนินการโดยปตท.สผ.เป็นแปลงที่จะหมดอายุในปี2565และ66ทางเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยจึงเสนอว่าเป็นประการที่3นะครับอาศัยจากการที่รัฐบาลเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทปตท.จำกัดมหาชนสั่งการให้บริษัทปตท.จำกัดมหาชนในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทปตท.สผ.จำกัดมหาชนสั่งการให้ปตท.สผ.ยอมแก้ไขสัญญาให้รัฐบาลสามารถเข้าไปในพื้นที่และถ่ายโอนสิทธิ์และทรัพย์สินการผลิตปิโตรเลียมให้รัฐบาลก่อนล่วงหน้า5ปีเพื่อเป็นหลักประกันสำหรับการรักษากำลังการผลิตบงกตให้ได้ตามเดิมประมาณ870ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันวิธีการนี้ไม่กระทบต่อรายได้จึงไม่มีผลเสียหายต่อผู้ถือหุ้นทั้งนี้ยังสร้างความมั่นคงให้กับประเทศชาติและยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้รับสมทานรายอื่นๆต่อไปอีกด้วยประการที่4เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านจากการพึ่งพาพลังงานปิโตรเลียมเป็นหลักในปัจจุบันไปสู่การพึ่งพาพลังงานหมุนเวียนมากยิ่งขึ้นโดยที่ประเทศจะไม่ขาดแคลนพลังงานไฟฟ้าในยามที่การผลิตก๊าซธรรมชาติอาจลดลงและเพื่อแก้ไขนโยบายการสนับสนุนให้ใช้พลังงานหมุนเวียนในช่วงเวลาที่ผ่านมาของกระทรวงพลังงานซึ่งมีข้อบกพร่องนานาประการไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นธรรมไม่เกิดการแข่งขันอีกทั้งยังเป็นการใช้ดุลพินิจส่วนบุคคลที่จะสนับสนุนในเทคโนโลยีอันหนึ่งอันใดอย่างไม่มีเหตุผลทางวิชาการรองรับที่สะท้อนความเป็นจริงทำให้การพัฒนาพลังงานหมุนเวียนเป็นไปโดยล่าช้าและมีประสิทธิภาพต่ำกว่าที่ควรจะเป็นเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยจึงใคร่ขอเสนอให้พนักท่านนายกรัฐมนตรีมีคำสั่งกำหนดเป็นนโยบายให้กระทรวงพลังงานปรับปรุงนโยบายอุดหนุนราคาการรับซื้อพลังงานหมุนเวียนทุกระบบให้เท่ากันหมดและยกเลิกกรอบจำกัดหรือเป้าหมายการสนับสนุนพลังงานหมุนเวียนในแต่ละประเภทเพื่อให้เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนประเภทที่มีต้นทุนถูกที่สุดได้รับการพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติและมีการแข่งขันตามกลไกตลาดเสรีอย่างเต็มที่โดยเสนอกำหนดให้เพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้าที่เรียกภาษาอังกฤษว่า adderทุกระบบเริ่มต้นจาก1บาท50สตางค์ต่อหน่วยไฟฟ้าหรือกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งราคาดังกล่าวนี้จะไม่ก่อภาระค่าใช้จ่ายมากเกินไปแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทั้งนี้โดยคำนึงถึงสภาวะเศรษฐกิจของประเทศเป็นสำคัญเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยเห็นว่า
หากพิจารณาปัจจัยเชิงพื้นที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงในการผลิตพลังงานหมุนเวียนเพื่อทดแทนพลังงานปิโตรเลียมอย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนตัวอย่างเช่นเพียงแค่พลังงานจากชีวมวลอย่างเดียวก็สามารถทดแทนพลังงานปิโตรเลียมได้ถึง 40,000 เมกะวัตต์เทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ 8,767 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันใกล้เคียงความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2566และเพียงพอกับการใช้ไฟฟ้าของคนไทยทั้งประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาการพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์ที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวอย่างรุนแรงอีกต่อไปประการที่5ครับเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชนในด้านพลังงานเราจึงมีความเห็นว่ามีความจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมใหม่ทั้งหมดโดยมีเจตนารมณ์ให้การผลิตการจำหน่ายปิโตรเลียมมีความโปร่งใสชอบธรรมและเป็นธรรมแก่ประชาชนในการใช้พลังงานรวมทั้งทำให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานของชาติแต่อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่12พฤษภาคม2558ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมและร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมซึ่งเสนอโดยกระทรวงพลังงานตั้งแต่วันที่27เมษายน2558ที่ผ่านมาซึ่งร่างกฎหมายทั้งสองฉบับที่เสนอโดยกระทรวงพลังงานนั้นทำอย่างเร่งรีบและเกิดขึ้นก่อนการรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนโดยคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาการบังคับใช้พรบปิโตรเลียมและพรบภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติการกระทำดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าร่างกฎหมายทั้งสองฉบับของกระทรวงพลังงานที่ได้รับความเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีนั้นขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนขาดความโปร่งใสและขาดความจริงใจในการปฏิรูปพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริงอีกทั้งยังมีข้อบกพร่องหลายประการที่อาจทำให้ประเทศชาติและประชาชนเสียหายซึ่งขัดแย้งอย่างสิ้นเชิงนะครับกับการเกษียณหนังสือของพระท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพระท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่21เมษายน2558ที่ท่านเกษียณหนังสือแจ้งให้พวกเราคือประชาชนทราบว่าทราบเห็นชอบให้ประชาชนเชื่อมั่นในความโปร่งใสเป็นธรรมบัดนี้เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติการประกอบกิจการปิโตรเลียมฉบับใหม่ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของภาคประชาชนและสอดคล้องกับเอกสารกรอบความเห็นร่วมปฏิรูปประเทศไทยด้านพลังงานซึ่งจัดทำโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในนามคณะทำงานเตรียมการปฏิรูปเพื่อคืนความสุขให้คนในชาติของคสช.เป็นที่เรียบร้อยแล้วและเราจะเสนอวันพรุ่งนี้ในเวลา10นาฬิกาอยากเรียนเชิญพี่น้องประชาชนเข้าร่วมกันลงนามในวันพรุ่งนี้ร่วมด้วยกับพวกเรานะครับที่ฝั่งกพร.ตรงข้ามกับทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการปิโตรเลียมฉบับใหม่ของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยนี้เราขอเสนอให้คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบในหลักการของร่างฉบับนี้เหมือนกับที่ท่านได้ให้ความเห็นชอบไปกับร่างของกระทรวงพลังงานเพื่อนำร่างของภาคประชาชนฉบับนี้ไปประกบเปรียบเทียบกับร่างพรบ.ปิโตรเลียมของกระทรวงพลังงาน
แล้วให้ทำประชาพิจารณ์เปรียบเทียบแล้วส่งต่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบในเป็นพระราชบัญญัติฉบับใหม่ต่อไปทั้งนี้ร่างพระราชบัญญัติประกอบกิจการปิโตรเลียมของเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยได้ยึดหลักการในการสร้างเสถียรภาพสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศและสร้างความมั่นใจให้แก่นักลงทุนเป็นสำคัญคือ1เป็นกฎหมายที่ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำคือหมายถึงการสำรวจการผลิตเป็นกฎหมายที่ยังครอบคลุมไปถึงกลางน้ำด้วยคือหมายถึงการขนส่งการเก็บรักษาโรงแยกโรงกลั่นน้ำมันและครอบคลุมไปถึงปลายน้ำที่เรียกว่าการจำหน่ายให้แก่ประชาชนถือเป็นกฎหมายที่ครอบคลุมทั้งสายของกระบวนการของการประกอบกิจการปิโตรเลียมเพื่อให้การทำธุรกิจปิโตรเลียมทุกขั้นตอนมีความพร้อมสำหรับการค้าระหว่างประเทศมากขึ้นสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประการที่สองกฎหมายฉบับนี้เปิดให้มีทางเลือกเพิ่มขึ้นในรูปแบบของการแบ่งปันผลผลิตและการจ้างผลิตจากเดิมที่มีเฉพาะสัมปทานโดยมีกติกาทำงานที่มีความรัดกุมมากขึ้นและเป็นการเปิดกว้างให้มีการแข่งขันโดยกลไกตลาดเสรีอย่างเต็มที่กฎหมายฉบับนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงในประการที่3คือให้มีการจัดตั้งบรรษัทปิโตรเลียมแห่งชาติเพื่อดูแลจัดการผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในเรื่องปิโตรเลียมอย่างเป็นรูปธรรมกฎหมายฉบับนี้ยังมีความแตกต่างในประการที่4คือเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายการกำกับตลอดจนการจัดการผลประโยชน์ของประเทศกฎหมายฉบับนี้ยังมีความแตกต่างในประการที่5คือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมอย่างเป็นรูปธรรมและกฎหมายฉบับนี้ยังมีความแตกต่างในประการที่6คือจัดให้มีระบบการดูแลเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการปิโตรเลียมอย่างเป็นธรรมเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยมีความเชื่อมั่นว่าหากพนักท่านนายกรัฐมนตรีเห็นชอบในการดำเนินการดังกล่าวแล้วประเทศไทยจะไม่เข้าสู่ภาวะสภาวะการขาดแคลนพลังงานอย่างแน่นอนและยังสามารถทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนตลอดจนสามารถสร้างการบริหารจัดการเกี่ยวกับการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่โปร่งใสและสร้างความมั่นคงทางพลังงานแก่ประเทศอย่างยั่งยืนและเป็นธรรมได้อย่างแท้จริงประการที่6ตามที่เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยได้ทำหนังสือยื่นข้อเสนอถึงพนักท่านนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาผ่านทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครั้งที่2เมื่อวันที่8เมษายน2558แล้วนั้นเมื่อได้ทำการตรวจสอบและติดตามผมติดตามผลพบว่ายังไม่ได้มีการตอบสนองตามข้อเสนออย่างเป็นรูปธรรมแต่ประการใดเครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทยจึงขอเรียกร้องให้พนักท่านนายกรัฐมนตรีแสดงความจริงใจเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในความโปร่งใสและเป็นธรรมดังที่ท่านเกษียณหนังสือไว้เมื่อวันที่21เมษายน2558และพิจารณาสั่งการตามข้อเสนอดังกล่าวทั้ง6ประการนี้เราขอเสนอและเรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีเพื่อโปรดทราบและพิจารณาให้ความเห็นชอบดำเนินการตามข้อเสนอครั้งนี้ทั้ง6ประการต่อไปนะครับ
ในลำดับถัดไปผมขออนุญาตเรียนเชิญท่านอาจารย์คมสันโพคงนะครับซึ่งมีส่วนสำคัญในการรวบรวมความคิดของพวกเรามาเป็นร่างกฎหมายทั้งการใช้รัฐธรรมนูญชั่วคราวมาตรา44และพรบ.ปิโตรเลียมของภาคประชาชนฉบับใหม่นะครับที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับเรียนเชิญอาจารย์คมสันครับครับสวัสดีครับทุกท่านนะฮะแล้วก็ท่านสื่อมวลชนทุกท่านและท่านผู้เข้าร่วมการแถลงนะครับในครั้งนี้นะครับรวมทั้งท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยนะครับในหลักการที่เครือข่ายประชาชนนะปฏิรูปพลังงานไทยนะฮะได้ดำเนินการมานะฮะเราก็ได้ศึกษานะครับจากปัญหาของการบังคับใช้ของพระราชบัญญัติปิโตรเลียมพ.ศ. 2514นะครับก็พบปัญหาหลายประการนะครับปัญหาประการที่1คือกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายไดโนเสาร์นะฮะเป็นกฎหมายสมัยที่ประเทศไทยไม่มีองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดหาหรือการผลิตปิโตรเลียมนะครับเป็นกฎหมายที่กล่าวกันง่ายๆว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยนะฮะก็จะพบว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยนะเป็นกฎหมายที่มีรายละเอียดมากเกินความจำเป็นนะครับเพราะเท่ากับเป็นการที่เอาเนื้อหาของการที่จะทำสัญญาสัมปทานที่เกิดขึ้นจากการใช้กฎหมายฉบับนี้เข้ามาบรรจุอยู่ในกฎหมายทั้งหมดนะฮะแล้วก็เป็นกฎหมายที่กล่าวกันง่ายๆว่าเป็นกฎหมายที่เหมือนกับกฎหมายที่เราเหมือนเสียเอกราชในเรื่องของพลังงานเพราะว่าเป็นกฎหมายที่พูดกันง่ายๆว่าฝรั่งล่างให้คนไทยนะครับทีนี้เมื่อการบังคับใช้ในขณะนั้นน่ะมันก็อาจจะมีความจำเป็นระดับหนึ่งเพราะในขณะนั้นเราอาจจะไม่มีองค์ความรู้ในเรื่องของกฎหมายปิโตรเลียมเท่าที่ควรแต่บัดนี้เนี่ยจากปี2514จนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับถึงปี2558เนี่ยนะครับมันผ่านระยะเวลามาถึง44ปีแล้วเราก็พบว่าเทคโนโลยีทั้งหลายรวมทั้งองค์ความรู้ในเรื่องของปิโตรเลียมในประเทศไทยในปัจจุบันมีผู้มีความรู้ค่อนข้างเยอะในเรื่องนี้พอสมควรเพียงแต่ว่ากฎหมายที่มีอยู่เนี่ยมีลักษณะที่ค่อนข้างจะปกปิดข้อมูลนะเกี่ยวกับปิโตรเลียมไม่ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ซึ่งอันนี้ก็ขัดต่อหลักการประชาธิปไตยถ้าหากจะว่าไปแล้วพรบ.ปิโตรเลียมเนี่ยนะฉบับ2514เดิมที่ให้มีการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับปิโตรเลียมไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งเนี่ยถ้ามีผู้เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญก็จะน่าจะมีปัญหาเรื่องการขัดต่อสิทธิเรียนรู้ของประชาชนนะตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะดังนั้นนะในเครือข่ายก็ได้ดูนะข้อเสนอต่างๆแล้วก็ได้รวบรวมถึงประเด็นนะซึ่งท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายเนี่ยนะก็ได้มีข้อมูลหลายประการนะที่นำไปสู่การที่จะเปลี่ยนโครงสร้างของวิธีคิดในเรื่องของกฎหมายปิโตรเลียมเดิมที่เน้นเรื่องของการให้บุคคลนะครับมีสิทธิเหนือทรัพยากรปิโตรเลียมของชาติภายใต้ระบบของสัมปทานและมีเพียงระบบเดียวในระบบของการจัดหาปิโตรเลียมแล้วข้อสำคัญก็คือว่าเมื่อจัดหาไปแล้วในกฎหมายเดิมนั้นเน้นไปสู่ของการส่งออกเป็นส่วนใหญ่นะฮะซึ่งก็ขัดแย้งต่อความเป็นจริงที่บอกว่าประเทศไทยนั้นยังขาดแคลนพลังงานแต่พลังงานที่เกิดขึ้นกับถูกส่งออกนะเป็นจำนวนมากนะครับดังนั้นในเรื่องของหลักการเหล่านี้เราก็เปลี่ยนหลักการวิธีคิดจากกฎหมายเดิมหนึ่งก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้วางหลักการนะฮะที่สำคัญก็คือว่าการประกอบกิจการปิโตรเลียมจากทรัพยากรปิโตรเลียมของชาติซึ่งเป็นของประชาชนเนี่ยนะครับต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดเพื่อความมั่นคงของรัฐนะฮะเพื่อความผาสุกของประชาชนเป็นสำคัญนะครับซึ่งตรงนี้ก็ตรงกับนโยบายของคสช.ที่มุ่งประสงค์เรื่องนี้ในการวางหลักการของกฎหมายฉบับนี้นะครับในกฎหมายนี้นะครับวางหลักการที่สำคัญก็คือว่าการประกอบกิจการปิโตรเลียมเนี่ยทั้งหลายเนี่ยเป็นสิทธิซึ่งได้รับจากรัฐนะฮะรัฐเป็นเจ้าของทรัพยากรนะฮะประชาชนเป็นเจ้าของทรัพยากรนะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการเรื่องการประกอบกิจการปิโตรเลียมคำนึงถึงหลักการการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเยียวยาประชาชนเป็นสำคัญหลักการต่อมาก็คือว่ากฎหมายฉบับนี้ได้วางรูปแบบของการประกอบกิจการปิโตรเลียมในส่วนของการจัดหาปิโตรเลียมเนี่ยนะครับวางหลักการไว้ในสัญญา3ประเภท
นะประเภทที่หนึ่งก็คือวางหลักการโดยวิธีการของการใช้สัมปทานซึ่งจะต้องมีการทำสัญญาระหว่างรัฐนะกับผู้ได้รับสัมปทานนะในกฎหมายนี้ก็เดิมนั่นแหละเราให้สิทธิ์ผู้ได้รับสัมปทานโดยเด็ดขาดนะฮะแต่ว่าในกฎหมายฉบับนี้การได้รับสัมปทานนั้นเป็นเรื่องที่ต้องมีเบาะแสเพียงพอหรือแบบขอโทษนะเบาะแสไม่เพียงพอที่จะดำเนินการนะครับขอประทานโทษทีเบาะแสไม่เพียงพอที่จะดำเนินการในระบบของการที่จะทำในวิธีการอื่นก็ให้ดำเนินการทั้งการสำรวจและผลิตไปในขณะเดียวกันนะครับแต่หลักการก็คือว่าเมื่อจะดำเนินการผลิตนะฮะก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของการจัดสรรปิโตรเลียมที่อยู่ในประเทศเป็นหลักก่อนนะครับหลักการวิธีการที่2ก็คือเรื่องของการทำสัญญาแบ่งปันผลผลิตนะฮะหรือที่เรียกว่า PSA หรือ PSC แล้วแต่นะครับอยู่ที่รูปแบบของการจัดทำจะทำเป็นข้อตกลงหรือจะทำเป็นรูปสัญญาแต่ในกฎหมายฉบับนี้วางในรูปแบบของการมีข้อเสนอและมีการจัดทำสัญญาของการแบ่งปันผลผลิตภายใต้หลักการของกฎหมายนะครับซึ่งผลประโยชน์ที่รัฐจะได้จากระบบของการแบ่งปันผลผลิตนั้นน่ะก็จะมีในอัตราที่เป็นธรรมต่อประชาชนและเป็นธรรมต่อการประกอบกิจการของรัฐด้วยนะฮะรูปแบบที่3ก็คือเรื่องของสัญญาจ้างผลิตนะสัญญาจ้างผลิตในรูปแบบที่ที่เครือข่ายได้เลือกใช้ก็คือเป็นสัญญาจ้างผลิตที่ผู้ประกอบกิจการนั้นรับความเสี่ยงนะครับจริงๆสัญญาประเภทจ้างผลิตมี2ประเภทนะฮะคือรัฐรับความเสี่ยงหรือไม่รับความเสี่ยงเป็นหลักนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการต้องรับความเสี่ยงคือรัฐจะไม่รับความเสี่ยงในเรื่องนี้นะก็หลักการตรงนี้ก็เป็นลักษณะของการทำประกอบกิจการปิโตรเลียมหรือการจัดหาจากวิธีการ3ประการหรือ3อย่างที่เราได้วางไว้นะซึ่งแน่นอนทุกอย่างก็ต้องทำเป็นในรูปของสัญญาเรียกว่าสัญญาของรัฐหรือสัญญาทางปกครองในรูปแบบนึงนะครับในหลักการต่อมาก็คือว่าเมื่อเราจัดหาแล้วเนี่ยภายใต้การจัดหาเรากำหนดถึงผลประโยชน์ประชาชนเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นการจัดสรรนะฮะทรัพยากรปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเป็นก๊าซธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะครับต้องอยู่ภายใต้หลักการตรงนี้คือหลักการต้องจัดสรรให้การอุปโภคและบริโภคแก่ประชาชนก่อนนะฮะถ้าเป็นการจัดสรรจากทรัพยากรภายในต้องจัดสรรให้ประชาชนก่อนนะครับเมื่อประชาชนในการใช้ในการบริโภคในครัวเรือนแล้วนะครับในฐานะที่เขาเป็นเจ้าของเขาต้องมีส่วนในการได้ใช้ทรัพยากรตัวนี้นะครับก็จะนำไปสู่เรื่องของการที่จะนำไปสู่การผลิตพลังงานนะสำหรับการใช้ในภาพรวมนะครับการขนส่งนะฮะและการอุตสาหกรรมและการอื่นๆเช่นใช้เป็นในทางเป็นวัตถุดิบในการทำปิโตรเคมีนั้นเป็นลำดับสุดท้ายของการได้ใช้ทำไมถึงต้องวางหลักการเหล่านี้ล่ะครับเพราะว่าที่ผ่านมาในเรื่องของการใช้ในฐานะของปิโตรเคมีและใช้ในฐานะของวัตถุดิบนั้นน่ะแทบจะไม่ได้อยู่ในบังคับของพรบปิโตรเลียมนะครับและข้อสำคัญก็คือว่าผลประโยชน์ที่ได้รับนั้นน่ะนะครับถึงแม้รัฐจะถือหุ้นใหญ่ในบริษัทผู้ประกอบการเช่นปตท.ก็ดีหรือปตท.สผ.ก็ดีนะผลประกอบการเหล่านั้นเนี่ยก็ถูกแบ่งไปยังผู้ถือหุ้นบางส่วนซึ่งไม่ใช่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศเป็นเพียงผู้ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์จำนวนหนึ่งเท่านั้นที่ได้รับผลประโยชน์ตัวนี้นะเพราะฉะนั้นการได้ผลประโยชน์จากเรื่องของทรัพยากรปิโตรเลียมในฐานะของปิโตรเคมีเนี่ยนะครับมันจึงมีปัญหาเรื่องความไม่เป็นธรรมของผู้ใช้ผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะถ้าเทียบฐานกับประชาชนจำนวน60ล้านเศษจำนวนหลักพันกับจำนวนหลัก10ล้านนั้นนะแต่ได้รับผลประโยชน์นะจากกิจการปิโตรเคมีนั้นไม่เท่าเทียมกันนั้นเป็นปัญหาเรื่องความเป็นธรรมในการจัดสรรของการใช้เป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นหลักการในการจัดหาเหล่านี้เราจึงวางหลักการสำคัญตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ท่านอาจารย์ปันเทศได้เรียนไปแล้วว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยไม่ได้คุมกิจการเฉพาะการจัดหาภายในประเทศเท่านั้นหลักการเหล่านี้ยังถูกไปใช้ในการนำเข้าจากต่างประเทศในกรณีที่ตลาดจากตลาดเสรีนั้นมีราคาต่ำกว่าราคาในประเทศซึ่งว่ากันตามจริงแล้วเกิดขึ้นยากเหลือเกินนะครับเมื่อเอาเข้ามาก็ต้องถือหลักการว่าต้องจัดสรรให้กับประชาชนก่อนนะครับภายใต้หลักการเดียวกันหลักการสำคัญต่อมาก็คือว่าในแง่ของการประกอบกิจการปิโตรเลียมก็มีปัญหาหลายประการนะในเรื่องของการมีผลกระทบต่อประชาชนผลกระทบประการที่1ก็คือผลกระทบ
ในเชิงของสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในกฎหมายนี้ก็เราก็วางหลักการที่สำคัญก็คือเราวางหลักการในการเยียวยาให้กับประชาชนนะจากความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยผู้ประกอบกิจการและต้องเป็นผู้รับภาระนะการดำเนินกิจการประกอบกิจการปิโตรเลียมทั้งหลายประชาชนต้องมีส่วนในการได้มีส่วนร่วมนะครับได้รับฟังความคิดเห็นอย่างแท้จริงเพราะที่ผ่านมาน่ะถ้าได้ศึกษากันจริงๆในเรื่องของการรับฟังความคิดเห็นทั้งหลายในพื้นที่ต่างๆนะฮะถ้าว่ากันในทางวิชาการที่เรียกว่าการรับฟังความคิดเห็นแล้วถือว่าไม่ใช่การรับฟังความคิดเห็นที่แท้จริงเรียกได้ว่าเป็นการรับฟังความคิดเห็นเทียมนะฮะเพียงแต่ทำให้ครบกระบวนการนะก็ดำเนินการไปและขณะเดียวกันผู้มีส่วนได้เสียนั้นกลับเป็นกลุ่มที่ไม่ได้เข้ามาในกระบวนการของการรับฟังความคิดเห็นเสียด้วยอันนี้เป็นข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยปัญหาที่ตามมาก็คือว่าทำให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยไม่ทราบถึงวิธีการในการแก้ไขปัญหาและเยียวยาที่เกิดขึ้นแล้วก็มีการที่จะไม่ดำเนินการใดๆโดยกล่าวอ้างว่าได้มีการรับฟังความคิดเห็นผมเคยลงไปพื้นที่ที่มีการรับฟังความคิดเห็นของบริษัทผู้ผลิตปิโตรเลียมแห่งหนึ่งในภาคอีสานนะกับทางผู้ตรวจการแผ่นดินก็จะพบว่าคนที่มารับฟังคิดเห็นเนี่ยอยู่ในอำเภอเดียวกันแต่พื้นที่ไม่ใช่พื้นที่ที่อยู่ในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมแต่คนที่อยู่ในพื้นที่สำรวจปิโตรเลียมกับได้รับข้อมูลว่าไม่ได้รับทราบข้อมูลในการรับฟังความคิดเห็นการเข้ามาฟังความคิดเห็นทั้งหลายของประชาชนที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีการเชิญชวนในลักษณะที่เข้ามาดำเนินกิจกรรมบางอย่างแล้วก็รับของชำร่วยหรือของแจกบางอย่างกลับไปรวมทั้งค่าเดินทางนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ห่างไกลผลกระทบก็จะไม่รู้สึกว่าฉันได้รับผลกระทบดังกล่าวอย่างไรนะนอกเสียจากว่าผู้นั้นเนี่ยจะมีความรู้สึกในการหวงแหนทรัพยากรปิโตรเลียมซึ่งเป็นของประชาชนนั่นแหละจึงจะเกิดการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเพราะนั้นในเรื่องของหลักการกฎหมายฉบับนี้ต้องวางหลักการให้การรับฟังความคิดเห็นประชาชนเป็นส่วนสำคัญนะเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการชี้แจงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการที่เขาจะดูแลตัวเองได้ในพื้นที่ที่มีการประกอบกิจการปิโตรเลียมเหมือนกับประเทศอื่นๆที่มีอนาระยะแล้วนะครับหลักการต่อมาก็คือว่าในกฎหมายตัวนี้เนี่ยวางหลักการเรื่องของข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปิโตรเลียมซึ่งมีความคลุมเครือมืดมัวหมองหม่นพอสมควรที่ประชาชนจะได้รับทราบข้อมูลจาก องค์กรที่ทำหน้าที่ด้านนี้เวลาที่มีประชาภาคประชาชนได้พูดถึงเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับปิโตรเลียมเราก็จะพบว่าเขาก็บอกว่าข้อมูลนั้นไม่จริงอย่างกรณีที่หม่อมกรได้เคยพูดถึงบ่อยๆก็จะมีการตอบโต้ว่าข้อมูลหม่อมกรนั้นไม่เป็นความจริงนะแต่ก็ไม่มีคำตอบที่แท้จริงออกมาจากผู้กล่าวเรื่องนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นข้อสังเกตสำคัญนะฮะที่ประชาชนทั้งหลายแล้วก็สื่อมวลชนเนี่ยนะครับพึงใช้วิจารณญาณให้ดีของการปฏิเสธในข้อมูลต่างๆแต่ไม่นำเสมอข้อมูลที่แท้จริงว่าเป็นอย่างไรนะส่วนใหญ่เป็นข้อมูลที่ถูกจับได้นะก็เรียกว่าถูกจับได้ซะส่วนใหญ่นะฮะแล้วก็มีการปฏิเสธแต่พอขอข้อมูลก็จะไม่ให้ความยากลำบากในการได้ข้อมูลต่างๆถูกปกปิดหมดนะฮะแม้แต่กรรมาธิการของรัฐสภาก็ยังไม่สามารถที่จะได้ข้อมูลเหล่านี้โดยกระบวนการของการที่เปิดเผยข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐหรือองค์กรธุรกิจของรัฐที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นข้อมูลเรื่องปิโตรเลียมจึงกลายเป็นเหมือนขุมทรัพย์ที่เป็นความลับอยู่ใต้ดินที่ประชาชนไม่ร่วงรู้ว่าตนเองนั้นมีทรัพย์สินเหล่านั้นครอบครองอยู่นะฮะเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะเหมือนเมื่อวานนี้ที่เกิดเหตุการณ์มีท่อมีแก๊สรั่วขึ้นมาที่จังหวัดตากอันนี้เป็นข้อสังเกตที่น่าคิดนะครับว่ามันพุ่งขึ้นมาง่ายๆอย่างนั้นอย่างไรนะถ้าประเทศไทยไม่มีเพียงพอที่จะเกิดที่จะมีทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยผมยังไม่เห็นมีหน่วยงานใดก็มาให้คำตอบนะฮะว่าตรงนั้นมันเป็นลักษณะอย่างไรเอาล่ะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าการขุดเพียงหาน้ำบาดาล 9-10 เมตรแล้วเจอก๊าซธรรมชาติพุ่งขึ้นมาเนี่ยโอ้มันสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ในทรัพยากรปิโตรเลียมนะฮะว่าขุดลงไปแค่นี้ก็พบแล้วแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะถูกปกปิดข้อมูลเหล่านี้อีกถึงเมื่อไหร่นะครับกฎหมายนี้ก็วางหลักการเรื่องความโปร่งใสของข้อมูลว่าเมื่อได้มาจะต้องมีการเปิดเผย
นะตามหลักการของกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนได้ตรวจดูนะฮะไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับอีกต่อไปเป็นประเภทที่2ในกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยอันดับแรกก็คือต้องประกาศราชกิจจานุเบกษาการเอาข้อมูลปิโตรเลียมประกาศให้กับราชกิจจานุเบกษามันก็อาจจะมากไปนิดนึงแต่ว่าจัดอยู่ในข้อมูลข่าวสารประเภทที่เปิดจนสามารถตรวจดูได้นะฮะเพราะฉะนั้นหลักการเหล่านี้เนี่ยก็เป็นหลักการเพื่อประชาชนเพื่อความโปร่งใสในกฎหมายฉบับนี้เกิดขึ้นนะครับหลักการในเรื่องของกฎหมายฉบับนี้มีวางหลักการสำคัญซึ่งในเอกสารนะฮะหนังสือที่จะนำส่งท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับซึ่งอาจารย์บรรเทพได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ได้วางหลักการเรื่องของแปลงผลิตในแหล่งเอราวัณและก็แหล่งบงกตไว้ในบทเฉพาะการของกฎหมายฉบับนี้ด้วยว่าเป็นนโยบายสำคัญนะฮะผมมีเรื่องเรียนตรงนี้ก็คือว่าเราไม่ทราบข้อมูลที่แท้จริงนะของปริมาณก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในประเทศไทยนะก็เพราะด้วยสาเหตุบางประการของการที่รัฐเองไม่ได้เป็นเจ้าของท่อก๊าซที่อยู่ในทะเลที่มีอยู่ในปัจจุบันถ้าเราเป็นเจ้าของท่อเราจะพบปริมาณของก๊าซที่ขึ้นมาจากอ่าวไทยเป็นจำนวนเท่าไหร่นะซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นตัวสำคัญนะฮะที่จะต้องมีการเคลื่อนไหวเพื่อให้มีการคืนท่อก๊าซนะกลับคืนแก่รัฐอย่างถูกต้องต่อไปนะซึ่งผมเข้าใจว่ามีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานที่เขาทำหน้าที่เรื่องนี้เขากำลังดำเนินการกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมนะครับผมเรียนตรงนี้ว่ากฎหมายการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่ได้วางหลักการไว้เนี่ยนะฮะเราวางหลักการถึงหลักการสำคัญในเรื่องถือหลักการว่าทรัพยากรปิโตรเลียมเป็นของชาติและประชาชนนะครับการใช้ทรัพยากรปิโตรเลียมเพื่อประโยชน์ความมั่นคงของชาติและเพื่อความกว่าสุขของประชาชนเป็นหลักการสำคัญในกฎหมายฉบับนี้นะฮะการจัดเก็บการดำเนินการอยู่ภายใต้องค์กรกลางของรัฐนะซึ่งไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการแสวงหาทรัพยากรปิโตรเลียมแต่มีหน้าที่ในการบริหารนะฮะปิโตรเลียมที่ได้จากทรัพยากรภายในราชอาณาจักรนั้นอย่างโปร่งใสเป็นธรรมแก่ประชาชนนะครับและเพื่อประโยชน์สูงสุดของรัฐด้วยนะฮะปริมาณปิโตรเลียมที่ท่านอาจารย์ปันเทพได้พูดถึงเมื่อสักครู่นะฮะเป็นปริมาณมหาศาลนะครับถ้าเทียบถึงเป็นปริมาณของเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยนะครับนะผมคิดว่าประมาณ1ใน4ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่มีอยู่2ล้านล้านนะฮะบาทเนี่ยถ้ารายได้เหล่านั้นหรือทรัพยากรเหล่านั้นถูกจัดสรรและใช้เพื่อประชาชนอย่างแท้จริงมันจะนำไปสู่เรื่องของการจัดการศึกษาให้ดีขึ้นการสาธารณสุขที่ดีขึ้นนะฮะการใช้ในครัวเรือนซึ่งอยู่ในราคาที่เป็นธรรมขณะเดียวกันความมั่นคงของชาติและกองทัพที่ดูแลทรัพยากรเราก็สามารถที่จะจัดสรรนะงบประมาณเหล่านี้เข้าไปสู่การดูแลความมั่นคงของชาติอย่างเต็มที่ข้อสำคัญก็คือว่าแหล่งปิโตรเลียมนั้นเป็นทรัพยากรที่เป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงทั้งในด้านพลังงานด้านเศรษฐกิจนะหน่วยงานของรัฐกองทัพนะครับมีหน้าที่สำคัญในการปกป้องแหล่งทรัพยากรเหล่านี้เพื่อประเทศและประชาชนนะครับเพราะนั้นกฎหมายที่วางหลักการตรงนี้เราจึงวางหลักการแก้ไขปัญหาหลายเรื่องผมเรียนเพิ่มเติมนิดนึงว่าโมเดลที่เรามาดูนี้เราไม่ได้คิดขึ้นเองนะครับเป็นการคิดขึ้นมาจากการรวบรวมความเห็นของทุกฝ่ายทุกท่านเป็นการรวบรวมความเห็นที่มาจากกฎหมายต่างประเทศหลายฉบับนะฮะอย่างเช่นโบลิเวียหรือดูเวเนซุเอลารวมถึงในแถบด้านนี้นะของพม่านะก็น่าสนใจที่เรามาใช้ในการศึกษาของมาเลเซียอินโดนีเซียแม้แต่เวียดนามเองเราก็ยังเอามาดูรวมทั้งกัมพูชาด้วยเพราะนั้นกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้คิดที่เรียกว่าจินตนาการเลื่อนลอยมีฐานข้อมูลอยู่เบื้องหลังนะฮะของการวางหลักการของกฎหมายฉบับนี้นะผมเรียนอย่างนี้ว่ากฎหมายฉบับนี้ตั้งแต่ผมทำงานเกี่ยวกับการร่างกฎหมายมาเป็นฉบับที่ร่างยากที่สุดฉบับหนึ่งเท่าที่เคยทำมานะฮะนอกเหนือจากตอนที่ทำรัฐธรรมนูญปี50แล้วเนี่ยฉบับนี้เป็นฉบับที่ร่างยากกว่าพอกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ทุ่มเทนะความคิดอย่างเต็มที่นะฮะเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญไม่ใช่ประโยชน์ของคนใดที่นั่งอยู่บนโต๊ะนี้แม้แต่ผู้เดียว
ะเพราะนั้นกฎหมายตัวนี้นะก็ฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราร่วมกันสนับสนุนเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ประชาชนได้อยู่ดีมีสุขเศรษฐกิจมั่นคงนะความผันผวนทางเศรษฐกิจที่เกิดปัจจุบันเนี่ยมันเกิดจากราคาของปิโตรเลียมที่มันขึ้นลงๆนะครับนะขึ้นไปแล้วไม่มีการลงนะผมได้เคยคุยกับอดีตนายกรัฐมนตรีท่านหนึ่งนะฮะท่านก็บอกว่าเป็นห่วงและกังวลเรื่องนี้มากเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาอื่นขึ้นไม่เท่าไหร่แต่ราคาพลังงานโดยเฉพาะมันดีเซลขึ้นเนี่ยราคาค่าครองชีพของประชาชนยกมันถูกยกขึ้นหมดราคาสินค้าขึ้นหมดแต่เวลาน้ำมันลงไม่มีอะไรลงแม้แต่อย่างเดียวความผันผวนของระบบเศรษฐกิจที่มีอยู่ตราบใดที่ระบบของทรัพยากรปิโตรเลียมไม่มีความนิ่งนะฮะในแง่ของการจัดสรรแล้วเนี่ยนะครับและประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมในการจัดสรรแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องกล่าวได้ว่าที่ผ่านมาประชาชนถูกเอารัดเอาเปรียบโดยไม่เป็นธรรมและทำลายความมั่นคงของเศรษฐกิจอย่างมหาศาลนะครับก็ฝากกฎหมายฉบับนี้ไว้ด้วยครับขอบคุณครับมิทราบว่ามีท่านใดมีคำถามไหมครับขอเชิญหากมีคำถามเชิญเลยนะครับรับชมผ่านทางสื่อไม่ว่าสื่อไหนก็ตามนะครับที่จะมีความประสงค์ในการลงลายมือชื่อเพื่อเสนอร่างกฎหมายครั้งประวัติศาสตร์ที่เสนอโดยภาคประชาชนนะครับในเรื่องของปิโตรเลียมก็พลังงานปฏิรูปพลังงานก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานร่างกฎหมายปิโตรเลียมฉบับใหม่ขึ้นมาเพื่อให้ทางรัฐบาลพิจารณาแล้วก็ก่อนจบในวันนี้นอกจากขอบคุณท่านทั้งหลายแล้วผมอยากจะขอฝากไปถึงรัฐบาลและคณะคสช.ว่าสิ่งที่ภาคประชาชนกำลังจะเสนอให้ท่านในวันพรุ่งนี้นั้นขอให้ท่านได้นำไปดำเนินการหรือพิจารณาดำเนินการให้เป็นไปตามที่ท่านได้ตั้งปณิธานไว้ในการที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่งเพราะว่าการปิโตรเลียมหรือพรบการปิโตรเลียมฉบับใหม่ที่ภาคประชาชนร่างขึ้นมานี้ก็อย่างที่ท่านทั้งหลายได้ทราบไปจากการชี้แจงของผู้เกี่ยวข้องในภาคประชาชนแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นผลประโยชน์อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติด้านปิโตรเลียมไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือจะเป็นก๊าซหรือเป็นอะไรต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นทรัพย์สมบัติของประเทศชาติและทรัพย์สมบัติของประชาชนทั้งสิ้นไม่ใช่ของบุคคลใดคณะใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอย่างที่ทำกันมาอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่เกรงอกเกรงใจเจ้าของประเทศคือเจ้าของคือประชาชนเลยก็ขอฝากรัฐบาลโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีสมควรที่ท่านจะได้หันมาใส่ใจพิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังเพราะอย่างน้อยคำพูดที่ว่าประชาชนมั่งประเทศชาติมั่นคงประชาชนมั่งคั่งนั้นมันจึงจะศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าท่านไม่ใส่ใจไม่อะไรก็ถือว่าเป็นกรรมของประเทศก็แล้วกันแล้วก็เป็นเรื่องที่ประชาชนคงจะไม่ละทิ้งในการจะแก้ไขปัญหาต่างๆของชาติบ้านเมืองด้วยน้ำมือของประชาชนเองต่อไปขอขอบคุณอย่างสูงครับข
ครับขอบคุณมากครับครับท่านสื่อมวลชนนะครับออกไปข้างนอกนะครับด้านซ้ายจะมีกาแฟรอรับนะฮะขอต้อนรับท่านแล้วก็ท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดไฟล์ที่อาจารย์บรรเทพเนี่ยได้นะครับที่ www.gasthai.com นะฮะ /007.pdf นะฮะแล้วก็มีเอกสารด้านนอกแจกนะครับที่จะเป็นหนังสือที่จะนำยื่นนายกวันพรุ่งนี้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงครับเชิญตัวลง